feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลล็อกเป้าไม้สิทธิชัยเดินหน้าภารกิจสังแค้นชิงกิจอาราซอฟก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง SPK24 ครบจบทุกความมันพักยก24สิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องประกาศเดินหน้าภารกิจสังแค้นอลิเกาชิงกิจอลาซอฟที่เคยพลาดท่าพ่ายแพ้จนชวดแชมป์คิกบ็อกซิ่งเวิร์กกลางปีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องตำนานคิกบ็อกซิ่งชาวไทยหลังโชว์ฟอร์มเก๋าดับซ่าดาวรุ่งฟอร์มสดโมเมตบาตาซ่านักชกคิกบ็อกซิ่งดัชโมร็อกโกในศึกวันไฟใน3เมื่อวันเสาร์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมาก็ประกาศเดินหน้าภารกิจสางแค้นอริเกาชิงกิจอลาซอฟที่ตนพลาดท่าพ่ายแพ้จนชวดแชมป์คิกบ็อกซิ่งเวิร์กกลางปีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสิทธิชัยและชิงกิจเคยเผชิญหน้ากันก่อนหน้านี้เมื่อกว่า8ปีก่อนโดยสิทธิชัยเป็นฝ่ายคว้าชัยไปครองแต่ทั้งคู่ก็โคจรกลับมาเจอกันเป็นครั้งที่2ในฐานะคู่ชิงชนะเลิศของการแข่งขันวันคิกบ็อกซิ่งเวิลด์กลางปีรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์ที่วันจัดขึ้นเป็นครั้งที่2เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าสิทธิชัยกับย้ำแค้นไม่สำเร็จกลายเป็นชิงกิจที่ซิลเข็มขัดแชมป์คิกบ็อกซิ่งเวิลด์กลางปีปล่อยให้นักชกชาวไทยต้องกลับบ้านมือเปล่าทำกับว่าชิงกิจตีเติ้ลทำคะแนนชนะกันคนละครั้งเท่ากันทำให้ตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งชาวไทยยังคงค้างคาใจอยากเปิดศึกไตรภาคให้รู้ดำรู้แดงโดยจากไฟล์ล่าสุดที่สิทธิชัยโชว์ความเก๋าเอาชนะโมฮัมเหม็ดบาตาซาด้วยคะแนนเอกฉันท์แสดงให้เห็นว่านี่ยังไม่ใช่ช่วงขาลงของเขาตรงกันข้ามสิทธิชัยยิ่งมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นที่จะเรียกฟอร์มแกร่งกลับมาโดยเขาประกาศกล่าวหลังชัยชนะในไฟล์ล่าสุดว่ารอบต่อไปผมอยากแก้มือกับชิงกิจอาราซอฟครับเพราะผมเพิ่งแพ้เขามาผมจะตามเอาชนะเขาให้ได้ครับแล้วเจอกันครับอาราซอฟในตอนนี้สิทธิชัยอยู่อันดับ4ของแรงกิ้งคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทกำลังเร่งทำฟอร์มเพื่อมาทวงความยิ่งใหญ่ในฐานะนักชกที่เก่งกาจที่สุดในโลกและการสางแค้นกับชิงกิจก็เป็นหนทางที่จะทำให้สิทธิชัยได้ไต่แรงกิ้งขึ้นไปเปิดศึกภาค4กับราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทซุปเปอร์บอลซินมาวินเพื่อชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันที่เขาตั้งตาอยากครอบครองสักครั้งในชีวิตก็อย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับสิทธิชัยด้วยนะครับ